โยสวัสดีค่ะทุกคนโย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 อะไรเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree ครับกลับมาอีกแล้ววันนี้เจอกับเช้งล็อกโบแล้วก็แฟนที่มุดอยู่ใต้โต๊ะนะคะทุกคนใช่วันนี้เราจะมาทํา1วันกินแต่ที่เราเคยทําไปแล้วครั้งนึงแล้วบอกว่ามันเป็นตำนานที่ทุกคนเรียกร้องอยากดูกันอีกรอบนึงใช่ครับนั่นก็คือ1วันกินแต่ชีสชีสเนี่ยสามารถทำได้เป็นร้อยเป็นล้านเมนูเลยแกใช่ครับไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะครีเอทเมนูอะไรออกมาบ้างนะครับและหมาจะได้กินอะไรไปกันเลยนี่คือชีสลูมิของเราแน่นอนนะครับว่าชีสคือวัตถุสุกนะครับวัตถุดิบไหนชีสไหนขอดูหน่อยวัตถุดิบหลักของเราก็ต้องเป็นชีสอยู่แล้วมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเชดด้าเกาด้าอาม่าโตโยต้าต่างๆนานานะครับครูผมก็มีชีสนั่นมันยีสต์ปะมือแรกเดี๋ยวเชฟประเดิมให้เองละกันอ่ะได้เลยครับมือแรกเดี๋ยวให้เชฟเป็นคนทำไปเลยเมนูของเชฟพูดเลยว่าเชฟจะทำซูชิชีสย่างว้าวของชื่อก็น่ากินแล้วครับโดยที่เราจะไม่ใช้แป้งนะทุกคนคือเราจะไม่ใช้ข้าวในการทำซูชิเราจะใช้น้องคนนี้แทนจ้าามันคือเจ้าสิ่งนี้ครับทุกคนยากิชีสหรือว่าชีสย่างนั่นเองมันเป็นของใหม่ในเซเว่นที่พูดเลยว่าวางปุ๊บหมดปั๊บอ่ะนี่เราไปตบตีแย่งชิงกับชาวบ้านมาเนี่ยได้มา5ชิ้นถ้วนเนี่ยล็อกก็จะได้หัวโนปากเจอเลยทีเดียวนะครับคือไปสาขาไหนก็หมดนะพูดเลยว่าแรร์ไอเทมมากเห็นเขาบอกว่ามันคือชีสที่แบบว่าย่างได้เหมือนของเกาหลีอ่ะโอ้ไออันแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวันนี้เราจะใช้ชีสคนเนี้ยแทนข้าวแล้วเราก็จะเอาแซลมอนโปะลงไปไปเริ่มกันเลยครับหน้าตาของเขาเป็นยังไงเป็นอุ้ยยังลบเหมือนก้อนเนยอ่ะทุกคนกลิ่นมันมีความเค็มๆเหมือนปรุงรสมาแล้วด้วยหรอใช่ลองย่างดูนะอันแรกจัดไปมันต้องใช้ไฟอะไรก็ไม่รู้เราลองดูอันแรกดูก่อนนะทุกคนตอนนี้เป็นไฟอ่อนนะลองพลิกดูดีผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนผ่านไปสักพักผ่านไปสักว้าวสีสวยและดูดีเป็นอย่างมากอุ้ยแล้วมันหอมมากด้วยหอมไม่หอมดูนนท์เฮ้ยน้ำลายจะไหลเฮ้ยฟุตหอมจริงด้วยอ่ะถ้างั้นเราลงทีเดียวให้หมดเลย5ชิ้นเรามีแค่5ชิ้นเองทุกคนไปย่างพร้อมกันให้หมดเลยครับทุกคนไปไปลงมาอยู่กับเพื่อนนะลูกเป็นไรหนาวนิ้วเหรอมันดีเนี่ยมันสู้กลับมันสู้กลับได้แล้วทุกคนก็จะได้แล้วครับวันนี้นี่สวยมากสวยมากแม่ก็ร้อนมากเอ้าวี่ออกมาดูดีมากหอมมากด้วยแม่กินเหมือนแบบโคตรชีสเลยอะล็อกมาประกอบร่างน้องให้เป็นซูชิชีสย่างกันน้องอาจจะจับย่างนิดนึงเพราะมันร้อนนะทุกคนแล้วก็มีความป้อแป้นิดหน่อยมาประกอบร่างซูชิแซลมอนไม่ต้องสงสัยนะว่าเอะทำไมแซลมอนเราเป็น FC ปลาส้มนะทุกคนนี่น่ารักไหมดูไหนโอ้น่ากินอะไรอะตัวอะไรอะเมื่อไรจะตาโบว์พบหมาหมดสภาพหนึ่งหน่วยครับพร้อมจะเป็นลมทำอะไรเน้นไงเน้นทำไมไม่ใช่ข้าวให้มันได้ฟิลโอเคนี่น้องเสร็จแล้วแต่เราต้องขอแต่งรสชาติให้น้องด้วยไหนๆเขาก็เป็นประยุกต์ไปแล้วใช่ไหมเราก็ขอจิ้มน้องแบบประยุกต์ด้วยละกันเราจิ้มเป็นวายโยวายโยวายโยจิ้มเป็นวาซาบิมาโยแทนละกันตกท้ายมาตกแต่งเริ่มจากน้องคนนี้เลยนี่ว้าวน่ากินมากอ่ะหอมมากจัดเลยครับขอชิมเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะยื่นไหมด้วยลองกินไปพร้อมกันทุกคนโอ้ยชีสมันไม่ใช่ชีสยืดๆหรอกแต่มันเป็นชีสนุ่มนิ่มอ่ะเนื้อเดือบนุ่มหนักใช่ไหมดูว้าวแกมันไม่เหมือนชีสปกติมันไม่ได้เหมือนเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะมันแบบเป็นชีสนุ่มๆไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรผสมแป้งเปล่าไม่รู้อันนี้เราไม่รู้จริงนะแต่ว่าตัวชีสอะมันแบบนุ่มๆนิ่มๆดึบๆอะแล้วหอมมากเป็นไงกินกับแซลมอนแล้วก็วาซาบิมาโยเข้ามากมาหืมมาเนื้อเหนียวหนึบนุ่มหนับดีมันเค็มๆแล้วมันกลมกล่อมเว้ยทุกคนเข้ามากเข้ากับแซลมอนมากทุกคนอ่ะงาบอกเลยว่ากินกับแซลมอนนี่ไม่ต้องใช้ฟันเลยครับทุกคนละลายในปากมันเค็มๆอร่อยมาก
เมนูต่อไปเดี๋ยวร็อกจัดให้เองนะครับชื่อเมนูก็คือเมนูอะไรเหรอฟูดฟีดชื่อเมนูก็คือข้าวผัดซูเปอร์ชีสไปทำกันเลยส่วนผสมหลักมีอะไรบ้างครับพี่หรออ่ะส่วนผสมหลักก็มีนี่นะครับไหนก่อนอื่นเลยก็ข้าวนะครับข้าวค้างคืนได้ยิ่งดีเพราะจะทำข้าวผัดแล้วก็กระเทียมแฮมนะครับแล้วก็ต้องใช้ไข่กับชีสด้วยแน่นอนนะเพราะชีสเป็นพระเอกอ่ะแล้วก็มาม่าเผ็ดงงละสิใช้มาม่าเผ็ดทำไมต้องเป็นรสชีสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเราจะบอกไปเริ่มทำกันเลยเริ่มต้นก็ลงน้ำมันกับกระเทียมไปก่อนเลยครับทุกคนเพื่อให้มันหอมๆอย่างนี้เฮ้ยฟูดฟิตฟูดฟิตท่าประจำแล้วมันต้องปิดท่านี้ด้วยนะต้องฟูดฟิตแบบโบอาแฮนด์คอร์เอามากระเทียมเสร็จแล้วต่อด้วยอ่ะพอกระเทียมเริ่มสุกก็ลงแฮมเลยครับทุกคนนี่เป็นแฮมหั่นเรียบร้อยตอกไข่ลงไปว้าวตอกไปเดียวซะด้วยก็ผัดครับทุกคนผัดเลยเฮ้ยหอมจังเลยอ่ะเฮ้ยมีลมเดียวมันหอมแล้วเราก็ลงข้าวเลยครับข้าวจะได้เคลือบไข่เฮ้ยถูกปะวะไข่จะได้เคลือบข้าวไข่จะได้เคลือบข้าวบอกเลยว่าสกิลการผัดข้าวของล็อกนั้นกากมากแล้วก็ลุ้นให้อยู่เนี่ยขอให้รอดปลอดภัยนะข้าวผัดน้อยไม่หกก็พอได้แล้วครับต่อมาก็ถึงคิวพี่คนนี้แล้วนะครับสำหรับคนที่กลัวว่าจะปรุงรสไม่อร่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะเรานั้นจะใช้ผงชูรสก็ว่าอยู่เราจะใช้ผงชีสนะครับของมาม่าเผ็ดซองนี้นะครับเพื่อปรุงรสให้ข้าวผัดของเราเข้มข้นยิ่งขึ้นว้าวนี่เลยสาดลงไปให้หมดซองนะครับอย่าให้เหลือแม้แต่ผงเดียวแล้วตัวซอสเขาใช้ด้วยไหมอ่ะใช้ด้วยก็ได้นิดนึงแล้วกันนะครับข้าวเราจะได้แบบฉ่ำๆหน่อยจะได้ไม่แห้งเกินไปแค่นี้พอกินเผ็ดไม่เก่งนะทุกคนจริงๆคือกินเผ็ดกากแล้วก็ผัดต่อครับทุกคนอุ้ยหอมจริงเลยอ่ะพี่ต่อไปก็แหวกทางนิดนึงนะครับแหวกทางตรงกลางให้พระเอกของเราที่กำลังจะมานั่นก็คือชีสนั่นเองนะครับใส่ไปแบบจุกๆไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับเพราะมันเปลืองอยู่แล้วใครอยากได้ชีสอะไรก็เลือกตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะใช่เราใช้เป็นแบบโฟชีสเลยครับผสมกันระหว่างเกาด้าเชดด้ามอสซาเรลล่าอาม่าโตโยต้าตอนหลังเริ่มไม่ใช่ แล้วเราก็ไก่เกี่ยให้น้องชีสเขาละลายนะครับละลายยังเริ่มยังครับพ่อเฮ้ยเริ่มละลายแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วทุกคนเริ่มปุดๆแล้วโอ้ยน่าก็เริ่มหอมแล้วเฮ้ยหอมจังเลยอ่ะน่าจะได้แล้วทุกคนเรามาคลุกเลยคลุกกับข้าวแบบนี้แหละทุกคนไปดีคนเน้นนักเก็ตปลาไปที่นี่ข้าวผัดชีสยืดแบบสะใจไปเลยครับทุกคนดูดิดูยืดจริงอ่ะน่ากินมากทุกคนข้าวผัดซูเปอร์ชีสเอาแล้วนะครับซูเปอร์ชีสโอ้โหครับใหญ่มากว้าวอีกทีปอก่อนชีสยืดด้วยลิ้นพังไว้ยังร้อนเลยรสชาติมันแบบว่าอร่อยปั้นเองสุดยอดมันเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าข้าวผัดชีสของเรารสชาติเจ้มจนข้นถึงใจมากอร่อยสุดๆชิมหน่อยป้อนหน่อยอ้าวร้อนร้อนกระตุกกระตังไม่แลร้อนโอ้ยอร่อยนัวสุดยอดเลยทุกคนสำหรับสาวกชีสเลเวอร์แล้วก็คนที่ชอบกินข้าวผัดลองทำดูนะครับอร่อยมากหอมมากใช่หอมชีสมากเข้มข้นมากด้วยคุณแม่ๆลองไปทำให้เด็กๆกินน่าจะชอบเคล็ดลับก็คือการใส่ผงชูรสหยอกแต่ถ้าใครกินเผ็ดไม่เก่งก็อย่าใส่เยอะนะเพราะมันเผ็ดมันค่อนข้างเผ็ดนะใช่เนี่ยค่ะเราใส่ไปนิดเดียวยังรู้สึกว่าเผ็ดเลยมีแซ่บๆปลายลิ้นนะครับอันนี้อร่อยมากจริงแล้วไปเกาโต๊ะกันเถือนเลยลูกพี่เราก็ชิมหน่อยดิอร่อยมากอ่ะแฟนไม่มาขนาดนั้นเลยเจ๊พี่เรากินยั่วอร่อยมากเจ๊พี่เราเป็นคนบาปยั่วหมา
มื้อที่3เดี๋ยวเชงทำให้กินเองนะจ๊ะเมนูอะไรจ๊ะเป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะชอบกันนั่นก็คือเครปแต่มันจะเป็นชีสเครปปกติเครปมันจะเป็นแป้งใช่ป่ะใช่ที่แบบว่าแบบโรลๆๆแล้วก็แบบพิบๆออกมาใช่มั้ยฮะใช่แต่คราวนี้เราจะลองใช้ชีสก่อนหน้านี้เราเคยลองเอาชีสมาทำเป็นจานชามมาแล้วเรามั่นใจว่าเขาเป็นแผ่นได้แน่นอนคราวนี้เราเลยจะเอาเขามาเป็นแผ่นแป้งเครปกันเลยลุยโรยชีสลงไปพยายามให้มันแบบกระจายกระจายเป็นวงกลมนะทุกคนแล้วเดี๋ยวรอเขาละลายแล้วเดี๋ยวจะมาเกลี่ยอีกทีให้แบบเขาเรียบเรียบเท่ากันว้าวแล้วละลายแล้วหอมมากปัดข้างหลังคือไม่ไหวแล้วโอ้ยละถ้วยปุดปัดปุดปัดเลยครับทุกคนดูดินี่เดี๋ยวเราจะให้เขาเป็นแผ่นอย่างสวยงามแล้วก็เราจะทอดเขาจนเขาค่อยๆแบบเริ่มจะกรอบแล้วเราค่อยหลีไฟทุกคนว้าวนี่ไม่ใช่ผิวดวงจันทร์หรืออย่างใดทุกคนมันคือชีสของเราที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเกรียมได้ที่แล้วเดี๋ยวให้เขาเย็นกว่านี้นิดนึงให้มันเป็นแผ่นแล้วเราจะหยิบเขาออกมาประกอบร่างเป็นเครปกันก็ต้องล็อกซอกแซกเขาออกมาก่อนนะครับที่สำคัญถ้าเกิดใครควบคุมน้ำหนักอยู่หรือสายเฮลตี้ก็ซับน้ำมันหน่อยก็ดีดูดิไปทอดไข่ได้อีกรอบเลยเนี่ยดูดิน้ำมันเยอะมากถึงเวลาแห่งความจริงทุกคนทุกคนมันฟินมากเลยดูดิค่อยๆแซะเนาะอย่างเบามือเราใช้พายซิลิโคนนะทุกคนมันจะแบบบอบบางหน่อยนุ่มนวลหน่อยถ้าเป็นพายไม้มันอาจจะพังพินาศขาดวินได้ล็อกเราจะย้ายน้องไปตรงนู้นกันนะมาเอาละนะ1 2ว้าวสุดยอดแป้งเครปที่ทำจากชีส 100% ฉันกลัวอย่างเดียวอะไรน้องนางเขาไหม้ปะวะเดี๋ยวขอดูหน่อยสวยมากสวยงามร้อนมือขนาดจะตกมือแล้วเนี่ยร้อนมากมามาแต่งหน้าน้องกันเราจะปรุงน้องเป็นเครปรสชาติโปรดของพวกเราเลยนั่นก็คือพริกเผาแฮมหมูหยองโอ้โหรสนี้ตอนอยู่โรงเรียนสั่งประจำแต่อันเนี้ยเราขอใช้เป็นเห็ดหยองควันหลงกินเจยังกินไม่หมดเดี๋ยวมันเสียเอามันมากินแล้วกันมาเอาพริกเผาลงก่อนแต่งหน้าน้องด้วยรองพื้นก่อนเลยครับใช้รองพื้นเป็นพริกเผานี่ปุดปาดปุดปาดแล้วเดี๋ยวปาดน้องนี่ปาดอย่างนี้เลยอุ้ยรอบแค่นี้ก็น่ากินแล้วไปอย่าชิมหน่อยแจมด้วยคนอุ้ยน่ากินจังเลยเหรอตามด้วยแฮมนี่ไม่ให้เยอะจังร้านนี้ใจดีปิดท้ายด้วยหมูหยองที่เป็นเห็ดหยองนี่บอกลงไปตามด้วยมายองเนสนี่มามาลองม้วนเขากันนี่วิสีที่ทุกคนแกมันทาโก้ไปแล้วมีปัญหานิดหน่อยมันหนามากมันน่าจะพลิกอันนี้ไม่ได้มันเคฟแบบนี้ครึ่งนึงแล้วกันทุกคนเฮ้ยอย่างนี้ก็สวยอยู่นะสวยมากอ๋อร้อนจังเลย เป็นพัดแล้วกันเป็นเคปทรงพัดทรงทาโก้แล้วทุกคนชิมแล้วนะอ่ะงับเลยจ้าตรงนั้นเลยเหรออร่อยมากล็อกเป็นไงมันเคี้ยวมันเหนียวกว่าแป้งนะแต่ว่ามันหอมแล้วมันเค็มเค็มมันๆไหมเค็มมันๆแล้วข้างในก็แบบมีพริกเผาอ่ะอร่อยอุ้ยโดนทั้งแฮมโดนทั้งเห็ดหยองด้วยไม่ต้องห่วงชีสเลเวอร์อย่างล็อกต้องชอบแน่นอนเป็นยังไงอร่อยใช่ไหมหอมหวานมากเค็มครบรสมากอย่างนี้ต้องอร่อยแม่งอร่อยมากฟินมากแต่แบบแบ่งกินนะทุกคนกินแต่พอดีนะคะพอดีอร่อยขนาดเช้งมีจุดแต้มตรงแก้ม2อันเลยอีแป้งก็ไม่ไหวแล้วมาแล้วยิ้มหน่อยเจ๊ๆมันน่าอร่อยขนาดนั้นเลยใช่ไหมลูกได้ที่มองแบบเองอ่ะตาของหนูแล้วมาเดี๋ยวทำให้เด็กๆกินบ้างดีกว่าไปดูกันเลยว่าเมนูชีสหมาจะเป็นยังไงก็มาถึงเมนูของเด็กๆแล้ววันนี้ฉันจะทำชีสบอร์ดหมาให้ลูกๆกันว้าวเดี๋ยวเราจะใช้ชีสแผ่นแบบนี้บอกก่อนเลยนะคะทุกคนฉันก็ไปทำการหาข้อมูลมาเหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยกินชีสได้ไหมมันมีคนออกมาแนะนำเยอะนะสิ่งที่เราควรจะต้องคอนเซิร์นระวังนิดนึงก็คือเรื่องของไขมันเพราะมันอ้วนแล้วก็โซเดียมพยายามเลือกชีสที่โซเดียมน้อยๆแล้วก็มันจะมีเรื่องของแลคโตสอ่ะที่มันเป็นในนมวัวที่หมามันจะย่อยไม่ค่อยได้ก็ให้กินแต่น้อยนะทุกคนหรือถ้าใครหาชีสที่ทำจากนมแพะได้จะเพอร์เฟกต์เลยแต่เราหาไม่ได้เราก็เลยจำกัดให้เด็กๆกินได้แค่คนละแผ่นพอโอเคโอเคป่ะหั่นชีสให้เป็นแผ่นปุ๊กปิ๊กน่ารักเพื่อมาทำชีสบอร์ดกันนี่ไหนๆมันเป็นรอยอย่างนี้แล้วเราหั่นไปตามรอยเลย
เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมน่ารักน่ารักปุ๊บปิ๊บอุ้ยฉันหันตรงมากเลยอะหรอยอดเป็นปรากฏการณ์นะครับที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เจ๊ชักช้าผมหิวแล้วอะมาชีสได้แล้วมันต้องมีของที่ไว้กินกับชีสนี่เลยขนมกรุ๊ปกริ่มอันเล็กอันน้อยนี่เอาไว้กินกับชีสอันนี้เป็นขนมรสนมด้วยนะให้ดันเลยลูกบอลเลยต่อเฮ้ยเจ๊มันทนไม่ไหวแล้วเอามากินเลยได้ไหมอ่ะมีนี่ด้วยเป็นเจอร์กี้ชิ้นโตนะครับโอ้โหจังไม่ไหวแล้วอีกจังไม่ไหวแล้วอันนี้นี่คนละชิ้นปลาหนึ่งเป็นเบคอนอุ๊ยอันนี้เล็กเกินเดี๋ยวไม่ยุติธรรมเดี๋ยวหาว่ารักลูกไม่เท่ากันใกล้เคียงแล้วก่อนโอ้โหเรียบร้อยใช่ไหมมือนะเออฮึขออีกข้างนึงอืมแล้วก่อนนะคะแล้วก่อนนะคะนี่ชีสบอร์ดมันต้องกินเป็นคำๆเว้ยน้ำลายยอดทำชีสยอดลองรอแป๊บนึงตับชีสกลายเป็นน้ำพริกไปแล้วมันติดจานนะทุกคนแงะออกมามันเลยกลายเป็นงี้อ่ะมาดูกันลูกจะชอบไหมครับว้าวอ้าวโลนเพื่อนลูกอุ้ยแซ่บเอางี้ดีกว่าให้แฟนกินแบบชายชะกันเลยดีกว่าลูกอุ้ยชีสติดมาติดถ้วยอ่ะเจ๊ ชีสติดนี่โอ้โหจานจะลูกมันผิดที่ชีสเจ๊อ่ะเดี๋ยวนะล็อกเจอคี้หายไปในพริบตาเลยว่ะเจอคี้ไปแล้วอย่างว่องไวอันนี้นี่มาอาจจะเจ๊จกชีสให้แบบจกข้าวเหนียวให้ลูกดีกว่าอันนี้นี่เออมันโอ้โหโอ้โหรวดเร็วมากรวดเร็วมากเขียวบ้างไหมเนี่ยโอ้โหเอาเองโอ้ตายโอ้โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วโอ้กินแบบปลาเถื่อนงามงามล็อกแฟงแม่งไม่เอาขนมเลยอ่ะเอาแต่ชีสเอามาฉลาดไงกินแต่ของแพงกินแต่ของอร่อยดูดิขนมเป็นไม้ขนมเหงามากดูดิขนมร่วงหล่นหมดแล้วไม่เอาเลยว้าวบอแบจานทะลุเรียบร้อยนั่นของน้องไม่ต้องไปลืออ่ะไปหยุมชีสของน้องโฟไอเด่นกระโดดมากลองให้กินแบบเฮียควายดูสิอุ้ยทำไมมันเอาที่ชีสก่อนเหมือนกันเลยอ่ะแน่นอนหมาเราฉลาดเชงหูกัดอุ้ยอันนี้กัดเหมือนกันแต่จานไม่ทะลุตัดไปที่พี่มันเมื่อกี้จานไปลูกอุ้ยชอบโอ้ยแพะชีสแพะชีสใหญ่เลยขนมเป็นไม้อีกแล้วขนมเหงามากลูกโอ้โหโอ้โหนี่เจอกี้กับชีสเจอกี้ชีสเสียงใครขอรบกวนบ้างอีแฟงอยากกินอีแฟงอยากแย่งน้องเอากัดเจอกี้ไม่เป็นคือโฟมีปัญหากับการแท้ของทุกคนโหชีวิตว้าวไม่เอาชีสไปแล้วครับเจอกี้น่าจะยากไปสำหรับน้องโฟอ่ะกินอันนี้แล้วกันลูกเมื่อกี้ท่าอะไรท่าหลบหลีกชีสชีสมาสู้กับพี่หรอกกระเด็นกระดอนมากน้องโฟนั่นแหละครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนกับหมาอีก2ตัวด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เราทำ1วันกินแต่อะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะครับคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบายกินแต่ชีสครับขนมไม่กินกินอยู่นะพอชีสมันหมดแล้วง่าเอามือก่อนเอามือก่อนอีกข้างนึงพอแฟงโฟแฟงโฟโฟแฟงโฟแฟง